ธีคิดแบบนี้มุมมองแบบนี้หรือว่าจิตใจที่มีต่อเด็กๆแบบนี้เนี่ยมันมีมาตั้งแต่ต้นหรือว่ามันมามีจุดเปลี่ยนอะไรในชีวิตตอนไหนไหมครับปกติการทำงานก็เริ่มสัมผัสเด็กพวกนี้มาตลอดแต่เริ่มมาเปลี่ยนทำแบบจริงจังตอนที่อยู่เชียงรายนะครับซึ่งมีเด็กรายหนึ่งนะครับซึ่งเด็กเขาไม่ได้อยู่กับพ่อแม่แล้วก็ถูกเลี้ยงโดยชาวบ้านมานะครับพอถูกเลี้ยงโดยชาวบ้านมาแล้วเด็กถูกจับเข้ามาในสถานพินิจเขาก็พอคุ้นเคยเขาก็เล่าให้ชีวิตเขาให้ฟังนะครับว่าเขาไม่มีพ่อมีแม่ส่วนใหญ่ชาวบ้านเจอก็ให้อาหารปกติคนเราเวลาเจอเด็กเขาจะเอากล้วยป้อนแต่รายนี้กับมีคนพี่เลนเอาฟินดิบป้อนเด็กทำให้เด็กติดฟินดิบมาตั้งแต่เล็กๆนะครับแล้วพอเข้ามาสัมผัสกับเขาใกล้จะปล่อยแล้วครับเขาก็เลยบอกว่าพ่อครับผมไม่อยากกลับไปอยู่ที่เดิมก็กำลังหาทางช่วยนะครับบังเอิญผมไปราชการที่กรุงเทพเด็กได้รับการปล่อยตัวก่อนพอปล่อยตัวเสร็จปุ๊บเด็กก็กลับมาหาผมเพื่อมาขอความช่วยเหลือปรากฏว่าผมไม่เจอผมเด็กก็รออยู่ทั้งวันรปภ.ก็บอกว่าเดี๋ยวมาวันหลังนะลูกนะพ่อเข้าไปที่กรุงเทพแต่เด็กรอทั้งวันสุดท้ายก็มา2วันติดนะครับพอวันที่3ก็ไม่เห็นมาพอผมกลับมาเราปภ.ก็เลยบอกผมเลยตามไปที่บ้านเด็กปรากฏว่าเด็กเขาคงไม่มีทางออกนะครับเขาไปผูกคอตายก็เลยกลายเอ๊ะเราช่วยเหลือเด็กช้าไปก็เลยว่ามีแนวคิดว่าถ้างั้นเราต้องทำอะไรที่ช่วยเหลือเด็กให้ได้เร็วขึ้นและให้ได้มากกว่านี้นะครับตอนนั้นมันสร้างความสะเทือนใจสะเทือนใจมากเลยครับสะเทือนใจมากเหมือนทุกวันนี้ก็พูดถึงเคสนี้เท่าไรก็ยังน้ำตาซึมอยู่ครับเพราะเราทำงานช้าไปนะครับในการช่วยเหลือช้าไปถ้าเราตัดสินใจให้เร็วกว่านี้ออกไปดูบ้านดูอะไรให้เร็วกว่านี้ก็คงเขาน่าจะรอดเราน่าจะช่วยเขาได้นะครับผมก็เลยต้องทำหน้าที่พ่ออย่างเต็มตัวนะครับให้รู้ปัญหาเด็กให้เร็วที่สุดรู้ปัญหาให้ลึกที่สุดแล้วค่อยหาทางช่วยเขาอยู่ที่นี่มากี่ปีนะครับผมย้ายมาพิษณุโลกได้10เดือนครับ10เดือน10เดือนครับยังไม่ถึงปีส่วนใหญ่เด็กที่เข้ามาในสถานพินิจเนี่ยด้วยความผิดจากอะไรเป็นส่วนใหญ่ครับที่ของพิษณุโลกเนี่ยนะครับจะเป็นคดีเกี่ยวกับยาเสพติดครับตามมาด้วยคดีเกี่ยวกับทรัพย์แต่เท่าที่สัมผัสก็เกี่ยวกับทรัพย์ก็ต่อเนื่องมาจากเรื่องของยาเสพติดตอนนี้เวลาที่สมมติว่ามีเด็กสักคนหนึ่งเข้ามาขั้นตอนหรือว่าวิธีการทำงานกับเขาของพอเป็นยังไงครับปกติผมจะเข้าไปพบเด็กในทุกวันอยู่แล้วแล้วก็วันหนึ่งหลายรอบพอรู้ว่ามีเด็กใหม่ปุ๊บผมก็จะเข้าไปพูดไปคุยคือถ้าทำหน้าที่พออย่างเดียวส่วนใหญ่ก็จะนั่งเซ็นงานคอยให้น้องๆคอยให้เจ้าหน้าที่รายงานปัญหาขึ้นมาเราค่อยมาแก้ซึ่งบางทีเราก็การตัดสินใจแก้ปัญหาโดยฟังแต่ข้อมูลที่เราไม่เข้าไปทราบเองบางทีการแก้ไขปัญหาเด็กพวกนี้ก็อาจจะยังไม่ถูกจุดนะครับเพราะนั้นแต่ถ้าเราทำหน้าที่ในฐานะพ่อก็จะรู้จักลูกๆทุกคนลูกเพิ่งเข้ามาใช่ไหมหนูคดีอะไรหนูไปรักมอเตอร์ไซค์เขาล่ะลูกๆทุกคนที่เข้ามาส่วนใหญ่ก็จะปัญหาที่แตกต่างกันเพราะนั้นผมจึงพยายามเข้าไปคุกคีให้รู้จักเด็กว่าเด็กแต่ละรายเป็นยังไงมาจากที่ไหนสภาพปัญหาเขาเป็นยังไงเพราะว่าเด็กวัยนี้นะครับถ้าเขาไม่ไว้ใจแล้วปัญหาเขาจะบอกไม่หมดนะครับเพราะฉะนั้นการแก้ไขปัญหาก็จะยังไม่ถูกจุดเพราะฉะนั้นโอกาสเด็กที่จะกลับไปแล้วกระทำความผิดซ้ำแล้วย้อนมามันยังมีสูงนะครับแล้วในแต่ละวันกิจวัตรของพอเป็นยังไงครับผมจะมาถึงที่ทำงานนะครับอยู่ประมาณสัก7โมงพอช่วงเช้านี่ปกติก็จะมีเจ้าหน้าที่อยู่น้อยผมก็จะเข้าไปช่วยดูแลเข้าไปช่วยพูดคุยกับเด็กๆนะครับแล้วก็จะมีการหลังจากนั้นก็จะมีการอบรมส่วนใหญ่จะสอนทักษะชีวิตเขาเพราะเด็กส่วนใหญ่ที่เข้ามาเรียกว่าขาดการอบรมมาพอสมควรบางคนพูดไม่เป็นไหว้ไม่เป็นนะครับเคอะเขินกิริยามารยาทการยืนการไหว้เหมือนพ่อสอนลูกนะครับว่าการที่เราเป็นเด็กเราต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะลูกต้องมีความเรียบร้อยไหว้เพราะว่า
ผู้หลักผู้ใหญ่เจอเด็กที่ไหว้สวยพูดเป็นยืนเป็นกริยามารยาทเรียบร้อยผมว่ามันเป็นที่รักใคร่ของผู้ใหญ่นะครับเอาถามจริงๆใครอยู่ที่บ้านใครไม่เคยไหว้พ่อไหว้แม่มั้งเอาความจริงมาเลยใครไม่เคยไหว้พ่อไหว้แม่ยกมือแต่พวกเราอายอายที่จะไหว้พ่อไหว้แม่ไหว้ปู่ย่าตายายไม่ต้องอายไม่ต้องอายอันนี้แหละเรียกว่าเป็นเรื่องของทักษะชีวิตโดยเฉพาะเวลาเด็กที่ขึ้นศาลนะเด็กเอาไปใช้แล้วเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าโอ้พ่อครับศาลชมว่าผมไหว้สวยซึ่งเป็นสิ่งที่เด็กเขาสะท้อนกลับมานะครับว่าสิ่งที่เราสอนเขาเอาไปใช้ก็เลยเป็นแรงบันดาลใจในการที่เข้าไปสอนให้เด็กเรื่อยๆเขาจะได้มีกริยามารยาทอะไรที่เรียบร้อยสมวัยนะครับนะเชิงวิชาการก็สอนส่วนใหญ่ผมจะสอนคณิตศาสตร์ให้กับเด็กๆจะไม่ให้เด็กว่างให้เด็กมีทุกๆกิจกรรมได้ทำระหว่างที่อยู่กับเราคือพวกนี้เราไม่ใช่แค่ทำเพื่อที่จะให้มันครบๆตามหน้าที่แต่ว่ามันผมฟังดูเหมือนกับขอเอาใจใส่ในเรื่องแบบนี้มากๆคือไม่อยากทำหน้าที่แค่ควบคุมเด็กขังเด็กไปไว้วันๆพอพ้นปล่อยตัวไปก็หมดหน้าที่นะครับซึ่งผมว่ามันยังไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาเด็กที่ถูกต้องผมก็เลยพยายามที่จะเอาออกนอกกรอบเอาเด็กไปเรียนให้จริงๆจังๆก็เลยเปิดฝึกวิชาชีพในช่วงระหว่าง 5:00 น.ถึง 2:00 น.แสดงว่าเด็กที่เข้ามาอยู่กับพ่อนี่ก็จะถูกให้ความสำคัญเรื่องของการที่พาไปฝึกทักษะความสามารถเรียนรู้เพื่อที่จะมีทักษะความสามารถในเรื่องของอาชีพอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่เด็กสนใจใช่ครับเพราะว่าคือเดิมใช้วิธีการบังคับเรียนเราอยากจะสอนอะไรเด็กอยากจะฝึกอาชีพอะไรให้เด็กเราก็ฝึกไปซึ่งพอประเมินออกมาแล้วมันไม่ได้ผลนะครับก็เลยลองเปลี่ยนวิธีการเอาตามความต้องการของเด็กจริงๆตามความสนใจซึ่งปรากฏว่ามันได้ผลตรงกันข้ามคือได้ผลเป็นที่น่าพอใจเด็กเขาตั้งใจเรียนแล้วก็ทำได้ดีด้วยครับเด็กกลุ่มนี้